เหตุการณ์มันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงสักประมาณปี2เนี่ยนะครับณตอนนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะสอบน่าจะเป็นกลางภาคหรือไม่ก็ไม่ปลายภาคนี่แหละค่ะนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อที่ว่าจะติวหนังสือกันแต่ทีนี้เหมือนกับว่าผมอ่ะเป็นคนที่หัวอ่อนกว่าคนอื่นก็จะแบบว่าเหมือนจะให้เพื่อนคนนึงเขาเข้ามาแบบติวหนังสือส่วนตัวให้ที่หอส่วนตัวก็มาติวหนังสือกันปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอติวไปติวมาเนี่ยมันก็ติวได้แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเหมือนสมาธิมันก็เริ่มหลุดๆแล้วเพราะว่าแบบมันเครียดอะเนาะมันเรียนอะเราก็ใช้เวลาช่วงพักเบรกมาสักห้างสิบนาทีคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันไปคุยมาจับพัดจับผูไม่รู้ไปคุยกันยังไงไปจบกันเรื่องผีก็เหมือนกับว่าเพื่อนผมอะที่เขามาติวให้ฟังเนี่ยผมใช้นามสมมติว่าเอละกันเขาบอกว่าแบบขอเนี่ยมึงเคยเจอผีป่ะเราก็บอกว่าก็ไม่เคยเจอนะก็อย่างมากสุดก็เป็นแค่แบบเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วฟิลเหมือนอาจจะเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นผีอำหรออ่าผีอำซะมากกว่าซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นฟิลแบบความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทางวิทยาศาสตร์อ่ะเป็นความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมันเลยทำให้เกิดอาการแบบนี้ยกเว้นแต่บางทีถ้าไปสถานที่แปลกๆก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือเราไม่เคยเจอเลยในหอนี้ประมาณนั้นทีเนี้ยไอ้เพื่อนเอคนเนี้ยมันก็บอกว่าแบบเฮ้ยอยากลองดีเปล่าอยากเจอเปล่าไม่จบแค่เรื่องผีเขาบอกว่าอยากลองเปล่าแบบมีสถานที่หนึ่งให้ไปลองได้นะเราก็บอกว่าไม่อยากเรากลัวแต่ถามว่าอยากรู้ไหมอยากรู้เราก็เลยบอกว่าให้มาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่หอบริเวณภายนอกของลาดกระบังละกันซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าหอเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตอนที่ช่วงเป็นช่วงกีฬาสีของมหาลัยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรกีฬาในสาขากีฬาในภาคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยไอคนที่ชื่อเอเนี่ยเขาไม่ได้มีหอพักหรือที่กระบังเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แบบไปกับบ้านใช่ okay. เพราะฉะนั้นเวลามันมีกิจกรรมเวลามีสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะขอมาพักขอเพื่อนครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือคนอื่นเขาไปทำงานหมดงานของเอเนี่ยมันเสร็จละเขาก็มาอยู่หอก็ช่วงโพเพสทุ่มสองทุ่มเล่นมือถือไปเล่นมือถือมาทั่วไปแหละก็กะว่าจะพักผ่อนอยู่หอเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้เพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเล่นมือถืออยู่อะจู่ๆมันมีเสียงเคาะประตูปอกปอกปอกปึกปึกปึกขึ้นมาเพื่อนก็หันไปดูแล้วก็เดินไปมองตาแมวก่อนก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าห้องเปิดประตูออกไปเช็คก็ไม่มีคิดในใจก็คิดว่าคงจะเป็นแบบอาจจะเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่หอเนี่ยคือเราก็รู้อยู่ว่าห้องมันติดกันเป็นตับๆๆหมดเลยเวลาเราเปิดเราเคาะอะไรเงี้ยมันสะเทือนกันหมดมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะคิดได้ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับมานั่งที่เดิมผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงใหม่ครับเคาะเหมือนเดิมเลยทีนี้แรงกว่าเดิมเลยปึกปึกปึกเหมือนเดิมเขาก็มันมองตาแมวก็ไม่มีแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอีก2รอบจนเป็น4รอบเพื่อนผมอ่ะก็เริ่มหงุดหงิดละต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องผีแต่ว่าเขาก็แอบกลัวอยู่แต่ก็คือไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรมากเท่าไหร่ทีเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ารอบเนี้ยเริ่มรำคาญแล้วอยากพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยมันเป็นคนแกล้งหรือ มันเป็นห้องข้างๆหรือมันคืออะไรเขาก็เลยกำลูกปิดประตูรอเปิดแล้วก็รอตรงนั้นเลยยืนคาไว้เลยเหรอใช่คือกะว่าคอปุ๊บเปิดไปต้องเจอแต่ว่ามันมีตาแมวผมก็งงว่าถามเพื่อนว่าแล้วทำไมไม่มองไปเลยเขาบอกว่าคือถ้ามองตาแมวไปอ่ะแล้วมันมีเสียงเคาะอ่ะคือกูก็ไปเลยไงเขาก็เลยว่าขอไม่มองดีกว่าก็เลยจับไว้แป๊บนึงเสียงเคาะมาเคาะจนประตูสั่นคือลูกบิดสั่นเลยเขาก็ปุ๊บเปิดมาไม่มีอะไรเลยครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นห้องอื่นเคาะมันก็ควรจะไม่สั่นที่ประตูเราถูกปะแต่เนี่ยจังหวะมันเป็นจังหวะแบบเหมือนเราจับโต๊ะแล้วแบบเคาะอย่างเงี้ยโต๊ะมันก็สั่นตามที่เราจังหวะเคาะคือยังไงก็ต้องเป็นประตูเราแน่ๆเขาก็เลยรู้สึกว่าแปลกละปิดประตูดีกว่าแล้วก็เข้าห้องน้ำแบบเอ้ยแบบปัสสาวะหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปนั่งบนเตียงเล่นมือถือดีกว่าปิดประตูห้องน้ำเงียบๆไว้ก็คิดว่าเออไม่อยากคิดอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวรีบๆนอนไปตื่นพรุ่งนี้ไปทำงานอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าพอเขาขึ้นไปอยู่บนเตียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงเคาะก็ยังมาอีกเอ้าก็ยังไม่รู้อยู่ดีมันคืออะไรก็พยายามเมินๆไปสัก2รอบมันอัพเลเวลหนักขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะ
สองรอบที่เคาะไปแล้วไม่สนใจเสียงน้ำเปิดในห้องเหรอในห้องน้ำห้องน้ำที่เปิดแง้มๆไว้เสียงน้ำเปิดเป็นน้ำล้างมือฮะครับทีนี้ก็แบบแปลกๆละเริ่มไม่ใช่แล้วมันก็ยังจะไม่ไหวแต่มันพยายามจะข่มตาแบบไม่สนใจเลยนะฟังเพลงอะไรไปแต่มันมีอยู่จุดนึงที่ทำให้มันอยู่ไม่ได้แล้วอะคือพี่ลองนึกสภาพนะว่าเวลาเราปิดประตูอะถ้าเราปิดไม่เต็มหรือเราเปิดแง้มไว้อะมันก็จะมีช่องอยู่ใช่ปะแต่ถ้าเราปิดไปอะตัวกลอนมันจะเข้าล็อกแล้วมันจะมีเสียงแกลกซึ่งผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมว่าเขาเปิดแง้มไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทจังหวะที่น้ำไหลไปแป๊บนึงอะประตูห้องมีเสียงแกลกเหมือนประตูปิดเองคือมันเป็นประตูผักอะมันเหมือนอยู่ดีประตูมันดึงเข้ามาอย่างเงี้ยเองจนมันแกลกเข้ามาทีนี้เพื่อนผมไม่อยู่ละก็เลยพุ่งออกไปตรงหน้าประตูเลยแล้วก็สิ่งแรกที่จะสังเกตเช็คก่อนเลยว่ามันใช่ประตูห้องน้ำหรือเปล่าหันไปดูประตูห้องน้ำคือมันปิดสนิทแล้วครับจากตอนแรกที่มันเปิดแง้มไว้อยู่ซึ่งเขาก็พยายามจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นลมมันเป็นแบบประตูห้องอื่นเปิดแรงจนมันสั่นหรือเปล่าสรุปไม่มีเลยอยู่ๆมันแกลกเองเลยแล้วในห้องน้ำทำไม่ก็เปิดคายก็ไปเลยไม่สนเลยค่อยมาปิดตอนเช้าคือถ้ามันเป็นลมหรือมันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากที่อื่นอ่ะแน่ว่ามันคงจะแบบอาจจะเคลื่อนได้แต่ถ้ากรอนมันลงอย่างเงี้ยมันต้องใช้แรงระดับนึงใช่เอาจริงๆเนี่ยนะไอ้เรื่องประตูที่กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยผมไปตั้งแต่เคาะรอบแรกนะจริงๆเฮ้ยแต่บางคนถ้าคนเขาไม่เชื่อเขาจะสงสัยไงว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็อยากพิสูจน์ใช่เพราะว่าบางทีถ้าสงสัยมันยิ่งกลัวนะแต่ถ้ารู้ไปเลยมันก็จะสบายใจทีเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกที่แบบว่าเป็นเลเวลเริ่มต้นที่เพื่อนเขายังไม่รู้ว่าห้องนี้มีอะไรแค่เริ่มต้นเหรอคะแล้วทีเนี้ยมันมีจังหวะถัดมาเลยก็คือเป็นช่วงที่ห่างกันไม่มากเพราะมันเป็นช่วงกีฬาสีที่ผมบอกครับก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็แบบคุยกันว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องนอนอ่ะมันไม่มีที่นอนแบบไม่รู้จะไปหาหอไหนแล้วงั้นเอางี้หาผู้กล้า4คนไปนอนก็คือเป็นเตียงใหญ่นอนกันได้4คนนอนแบบตับๆๆว่ากันไปแล้วก็มีผ้าห่มใหญ่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีผมคุยอยู่นะแต่ผมไม่เอาไม่ขอเกี่ยวด้วยไม่เอาคือไม่ได้กลัวว่าจะเจอนะแต่กลัวว่าเขาจะตามเรามาแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือเราก็ให้เพื่อนไปกัน4คนซึ่งคนที่มาติวหนังสือเนี่ยเขาขอไปด้วยเขาอยากรู้แต่เขากลัวไหมเขากลัวแต่แบบอยู่กัน4คนแล้วอะไม่ได้อยู่ทีเดียวคนเดียวแล้วก็คือวันนั้นก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยจนกำลังจะนอนทุกคนก็นอนห่มผ้าเป็นผ้าผืนใหญ่คนที่ชื่อ A เนี่ยเขาจะอยู่ริมซ้ายสุดแล้วก็เรียงกัน3คนตอนแรกก็นอนไปทุกคนเคลิ้มกำลังหลับแล้วผ้าห่มอยู่บริเวณนี้ความรู้สึกของ A ที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาโดนดึงผ้าห่มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยอีกฝั่งนึงหรือไอ้คน2 3มันอาจจะแบบดิ้นดึงผ้าห่มหรือเปล่าเขาก็เลยดึงกลับมาสักพักนึงดึงอีกแล้วก็ดึงกลับมาประมาณสัก3รอบเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วก็คือมันดึงแบบดึงไม่หยุดเลยอ่ะมันก็เหมือนโมโหก็ดึงปึ๊บกลับมาเงี้ยแรงๆหน่อยกระชากกลับมาแล้วแบบนิ่งๆหน่อยกดกำไว้เลยแต่พอมันดึงไปเสร็จปึ๊บอ่ะแม่งดึงสู้กลับปึ๊บลงมาครึ่งตัวเลยกระชากกลับด้วยใช่ทีเนี้ยเพื่อนผมมันก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องแกล้งอะไรกันแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมาแล้วก็มองไปที่เพื่อนอีก3คนที่นอนอยู่ปรากฏว่าภาพที่ A เห็นน่ะคือทุกคนทำท่านี้หมดเลยคืออะไรอ่ะคือไม่มีใครดึงได้เขาพยายามจะสื่อว่ากูไม่ได้ดึงนะก็ไม่ได้ดึงนะแล้วสายตาอย่างสมมติเราโฟกัสไปที่เพื่อนคนนี้ใช่ไหมว่าเรามองสามคนอยู่หางตามันจะอยู่ตรงมุมเตียงพอดีหางตาของเพื่อน A เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรดำๆอยู่มุมเตียงแล้วด้วยความเป็นมนุษย์เราอ่ะพอมันเห็นหางตายังไงรีเฟกเราอ่ะต้องหันควักแน่นอนต้องหันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาหันไปเห็นก็คือเขาจำได้เลยว่าเป็นผู้หญิงดำดำผอมผอมผมปิดหน้าเอามือดึงผ้าห่มอย่างนี้อยู่เฮ้ยค่อยๆดึงอย่างใจเย็นตรงนั้นคือทุกคนสตันหมดแล้วแล้วจู่ๆก็มีเสียงเหมือนทุบตู้อะตู้ไม้กึกกึกกึกก็คิดว่าแบบเฮ้ยใครทำอะไรตู้หรือเปล่าหางตาเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ตรงหางตาอีกแล้วตรงตู้เป็นเท้าฮะเป็นเท้าเหมือนเท้าเด็กอ่ะเอาส้นเท้าอ่ะเคาะตู้อยู่แล้วพอหันไปมองอ่ะเป็นเหมือนกุมารทองอ่ะครับไม่มีหน้านะแต่เห็นรอยยิ้มกำลังเอาส้นเท้าเคาะอยู่เห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บวงแตกออกจากห้องกันหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยครับเห็นด้วยกันหมดเลยใช่ไหมพี่หมดเลย
แล้วคุณเอมนอนอยู่ห้องนั้นไหมคะสรุปเออผมไม่ได้ไปผมกลัวผมบอกแล้วผมไม่ได้ไปออกตัวก่อนเลยไม่ไปแต่เพื่อนอ่ะมาเล่าให้ฟังว่ามันเจอแบบนี้แล้วหลังจากเป็นต้นมาก็คือไม่เคยมีใครไปค้างหอนี้จนหมดสัญญาเลยโอ้ใช่เขาไม่มีใครไปค้างเลยอย่างมากก็คือเข้าไปเอาของตอนวันแล้วก็ออกเพราะทุกคนคือกลัวหมดเลยแล้วได้ไปสืบรู้ไหมว่าจริงๆแล้วห้องนั้นมันมีอะไรไม่รู้เลยครับเพราะว่าหอนะตอนนั้นเมื่อ7ปีแล้วค่อนข้างใหม่ใหม่แล้วก็พูดตรงๆก็คืออยู่ห่างจากมหาลัยระดับหนึ่งแล้วการที่มันอยู่ห่างจากมหาลัยเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนสร้างใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นประวัติมันก็ไม่น่าจะมีแต่ไปสืบเราก็ไม่รู้อยู่ดีทีนี้ก็เลยแบบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดีแต่ไม่ได้ไปถามแบบเจ้าของหออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่เพื่อนๆพี่อ่ะไม่ได้ไปถามเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถามก็คงจะดูไม่ดีอ่ะเนาะอ๋อเออแต่มันใหม่เราแต่ไม่รู้เก่าใครเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเก่าแล้วรีโนเวทมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ฟังจบแล้วใช่มั้ยล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X